ปกติต้องกลางวันนอนที่10จ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้านัดเอ้ยน้าไม่ใช่น้านัดน้าจองเวลาไว้นะด้วยว่าจะไปทำพาสปอร์ตไทยที่บอกเอาไว้เนาะแล้วแต่แรกอ่ะเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกซึ่งไม่รู้ว่าจะตกตรงไหนแต่น้าเอาร่มมาอยู่แต่ทีเนี้ยเดนนิสบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่มีงานเยอะเดี๋ยวเขาจะขับไปส่งสรุปเขามีงานก็เลยต้องไปเอาเองแล้วจริงๆอ่ะนานัดลูกสะใภ้กับอัญญาไว้ด้วยนะว่าไปด้วยกันไหมยังไม่เคยไปสถานทูตไทยใช่ไหมจะได้ไปรู้ว่าสถานทูตไทยตั้งอยู่ตรงไหนถ้ามีอะไรที่แบบว่าฉุกเฉินขอความช่วยเหลือเลยใดๆอาจจะได้รู้ไงแต่ทีนี้อย่างที่บอกถ้าฝนมันตกอ่ะคือมันไม่สะดวกอ่ะไหนยังจะต้องมากางร่มไหนยังจะต้องเข็นรถลูกหรืออะไรเงี้ยก็เลยว่าเอออยากไปเลยไปค่อยไปวันอื่นเพราะว่าอย่างน้าไปทำวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมี2ทางให้เลือกว่าจะให้ส่งพาสปอร์ตที่เสร็จแล้วเนี่ยมาให้ที่บ้านหรือจะไปรับเองนะว่าน้าจะไปรับเองไงอ๋อเล็กอย่างโครงการที่จะไปไทยใช่ไหมยังหาคือเขายังไม่อนุญาตให้เขาอนุญาตให้น้าหยุดได้แค่ห้ากะ4 กะด้วยซ้ำเพราะว่าน้าจะต้องน้าขออยู่ไป7 กะทำงานใช่ไหมล่ะอีก3 กะเนี่ยก็บอกว่าเธอไปหาเปลี่ยนเอาแล้วน้าก็ถามเพื่อนร่วมงานอยู่ว่ามีใครช่วยฉันได้ไหมเปลี่ยนกะกับฉันได้ไหมซึ่งพอเปลี่ยนแบบนี้น้าก็ไปทำแทนเขานั่นแหละวันอื่นที่เขาต้องการแล้วมีคนช่วยเปลี่ยนนะแค่ได้คนหนึ่งก็คือกะเดียวยังเหลือ2 กะยังหาเปลี่ยนไม่ได้ก็ถามเขาอยู่ว่าฉันขอหยุดแบบไม่รับเงินเดือนได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าคนขาดสตอดิโอแล้วก็มีบรูกอร์ตอนคลอร์แวร์แกนไปทางนี้นะลืมบอกไปว่ารถไฟใต้ดินที่จะมาลงที่สถานีสตอดิโอก็คือรถไฟใต้ดินที่จะไปเมอร์บีเซนทรูหรือว่าเทคนิคกันเลิกสกูลประมาณนี้เนาะมันจะห่างจากสถานีเทียเซนทรัลนั่นเนี่ยแค่2 ป้ายป้ายแรกก็คืออัสตามาแล้วก็ป้ายที่2ก็คือสตอดิโอเลยพอเดินขึ้นมาแล้วใช่ไหมทีนี้เราเดินมาทางขวาจ้ะทางขวานะเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอสวนจริงๆแล้วจากสถานีสตอเดียมที่เราเดินกันขึ้นมาใช่ไหมไปจนถึงสถานทูตเนี่ยมาประมาณ500 เมตรซึ่งอย่างที่น้าบอกพอออกขึ้นมาแล้วใช่ไหมให้เดินมาทางขวาก็เนี่ยเดินทางขวามาเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจอสวนนะเห็นไหมสวนมาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยทางขวามือนี่แหละเดี๋ยวต้องดูถนนก่อนเพราะมันชื่อฟลูแล้วก็ตันเลขที่3นะให้สังเกตสวนเอาไว้แล้วกันแล้วตรงนั้นก็มีเซเว่นก็เดี๋ยวเดินตรงไปอีกนะข้ามถนนไปทางเซเว่นเนี่ยจ้ะหลังจากที่ข้ามแล้วก็เดินผ่านเซเว่นมาเลยนะเดินตรงเข้ามาเลยมันจะมีโรงแรมสแกนดิฟพาร์คนะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินผ่านโรงแรมเพ็กจ้ะอีกไม่ไกลเราก็จะถึงแล้วนะแต่ถ้าเป็นคนที่ขยันเดินจริงๆเนาะเราสามารถเดินจากเทเซนทอลเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้นะมันก็พอได้เดินแต่มันไม่ถึงกับว่าเดินไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยถ้าเดินเรื่อยๆอากาศดีๆเดินได้สบายๆเลยทีเดียวถึงแล้วจ้าถนนนี้นะฟูลกอตันก็เลยฟูลกอตันอยากข้ามถนนก่อนอันนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยให้เดี๋ยวเข้ามาจ้ะนั่นเห็นธงไทยยังถึงแล้วนี่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่บ่ายโมงนะเขายังคงปิดพักเที่ยงอยู่ไม่รู้ว่าเขาเปิดประตูให้ได้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวป้าจะได้เข้าไปนั่งรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เลยจ้าสถานทูตไทยหลังนี้เนาะหลังสีส้มๆเรียบร้อยแล้วจ้าทำพาสปอร์ตเนาะเดี๋ยวก็ให้มารับก็อีกประมาณนี่แหละ2-3 อาทิตย์แต่น้าบอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่า
มารับไม่ทันช่วงนั้นด้วยว่าอาจจะต้องเดินทางไปไทยใช่ไหมล่ะถ้าขออย่างที่บอกว่าขอเปลี่ยนวันหยุดกับเพื่อนไม่ได้ก็ทำงานสองกะนั้นของตัวเองไปแล้วก็ค่อยพอทำงานสองกะนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยไปก็แทนที่จะได้ไปวันที่2ก็จะไปวันที่2กับ3ไปวันที่ออกเดินทางวันที่4เดือนตุลาตอนเช้าหลังออกกะก็เดินทางเลยก็แค่นั้นเพียงแต่ว่าแทนที่พ่อจะได้ไปอยู่เกือบเดือนใช่ไหมก็จะได้ไปอยู่แค่2อาทิตย์นั่นแหละเออแล้วก็พอดีว่าน้าว่าทำพาสปอร์ตเนี่ยพอดีว่าก็รู้จักด้วยกันกับคนที่ทำให้นะคือทำความสะอาดบ้านเขาอยู่เนาะน้าเองเนี่ยตอนนี้กำลังเดินกลับไปทางในเมืองนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินมื้อเที่ยงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก็เดินผ่านสวนที่น้าบอกนั่นแหละว่ามันจะมีสวนอยู่ไม่ไกลจากสถานทูตไทยจ้ะแต่นี่เดี๋ยวน้าเดินไปก็กิโลนึงถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เนี่ยเข้ามาจนถึงจะเดินผ่านสวนมาก็เข้าถึงในเมืองแล้วเนี่ยตรงถนนที่จะมีแต่ของแบรนด์เนมขายเนาะจริงๆแล้วนะหลังจากที่น้าเดินกลับมาตรงในเมืองนี่นะตรงเนี้ยสถานีเฮอร์โทเรียนเนาะถ้าเวลาจะมาซื้ออาหารไทยอะร้านแถวเฮอร์โทเรียนมันจะมีร้านอาหารไทยเยอะหรือจะมาขึ้นตรงฝั่งนี้ก็ได้นะสถานีเดียวกันแล้วเดินเข้าไปในถนนเนี่ยจ้ะมันจะมีอุโมงค์อยู่ก็เดินผ่านอุโมงค์นั้นไปเลยผ่านอุโมงค์แล้วจะเจอสวนแล้วก็เดินผ่านสวนไปแล้วก็จะถึงจะอะไรนะถึงสถานทูตเดี๋ยวขาว่าเวลาที่น้าจะไปเอาพาสปอร์ตถ้าเวลาเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวน้าไปทางนี้ดีกว่าถ้าฝนไม่ตกนะเพราะถ้าฝนตกเนี่ยคงจะต้องไปรถไฟเหมือนอย่างที่ไปเมื่อเช้านี้ตอนนี้น้ากำลังยืนรอลูกสาวอยู่นะเมื่อที่ว่าเดี๋ยวไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันเพราะว่าเขายังไม่กินมื้อเที่ยงทีทั้งที่บ่ายโมงครึ่งนะนี่น้าอยากกินผัดก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่เลยผัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เลยชวนลูกสาวมากินมื้อเที่ยงด้วยเป็นกระดูกหมูจ้ะแล้วก็ตีนไก่เนาะแล้วก็เป็น เส้นใหญ่ห่อกุ้งก็เลยก๋วยเตี๋ยวหลอดไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดดูพ่อครัวนะทำอะไรกินโคกริ้งจ้ะเดนนิสเขาถนัดมากนะกับโคกริ้งเนี่ยแบบจามพุ่งฟัดพุ่งฟัดกันเลยทีเดียวโคกริ้งเนื้อเนาะแบบท่าได้มากเสร็จแล้วจ้ะโคกริ้งเนื้อไข่ดาวแล้วก็ผักเนาะเครื่องเคียงมีผักกาดดองด้วยอันนั้นของเดนนิสเขาเนาะเดี๋ยวไงขอตัวไปกินก่อนเดนนิสลืมใส่ตัวเกลือซีจูนหลอดลืมใส่ใบมะกรูดซอยซึ่งน้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้เตือนเขาไงไม่เป็นไร